สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นกรองขยะไปแล้วชาวเคหะบางพลีสมุทรปราการอ่วมฝนตกน้ำท่วมสูงขยะลอยเกลื่อนจากกรณีฝนตกหนักเป็นเหตุทำให้น้ำท่วมหนักหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ล่าสุดเพจข่าวสารเมืองปราการ B2ได้โพสต์ความเสียหายจากฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในเคหะบางพลีล่าสุดน้ำยังไม่ลดรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพบว่าหลังจากน้ำท่วมสูงชาวเคหะบางพลีสมุทรปราการอ่วมฝนตกน้ำท่วมสูงขยะลอยเกลื่อนเครดิตบ่าวเอ็มนักข่าวภาคสนามซึ่งคาดว่าจากปัญหาขยะดังกล่าวเป็นเหตุให้ไปอุดตันท่อระบายน้ำนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้น้ำระบายไม่ทันก็เป็นไปได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ